สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่22เดือนธันวาคมปี2565นะครับวันนี้เราพูดคุยกันในช่วงเวลาบ่ายแบบนี้เหมือนเดิมนะครับก็มีเรื่องราวที่จะมาเล่าสู่กันฟังพอสมควรครับวันนี้ในช่วงแรกของรายการก็จะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกันเรื่องของเอลนีโญปรากฏการณ์ที่ประเทศไทยเราต้องเจอกันในช่วงปลายปี2566ก็คือช่วงปีหน้านะครับแต่ว่ามันจะต่อเนื่องมาถึงปีนี้ต่อเนื่องจากนี้ไปอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกันนะครับมีทั้งอากาศร้อนแล้วก็แรงมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปพูดคุยกับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับในช่วงเล่าข่าวครับส่วนอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินนะครับวันนี้เรื่องของพยูนนะครับซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้นนะครับพูดคุยกับคุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับในช่วงเล่าสันโดยธนาคารออมสินครับคุณผู้ฟังครับเช้าวันนี้วันที่22ธันวาคม2565นะครับได้มีพิธีเปิดกิจการของบริษัทมีที่มีเงินจำกัดอย่างเป็นทางการนะครับบริษัทมีที่มีเงินจำกัดจะดำเนินธุรกิจสินเชื่อที่ดินและการขายฝากเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของภาครัฐด้านการลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงแหล่งทุนด้วยอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขที่เป็นธรรมนะครับโดยจะดำเนินการกับประชาชนรายย่อยและผู้ประกอบการ SME ซึ่งบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนี้เป็นการร่วมทุนระหว่างธนาคารออมสินกับบริษัททิพยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนแล้วก็บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะครับโดยมีทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาทมีนายอิสระวงรุ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทมีที่มีเงินจำกัดนะครับได้เปิดเผยว่าสินเชื่อที่ดินของบริษัทมีเป้าบริษัทมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือธุรกิจ SME โดยมีสินเชื่อที่ดินด้วยการเปิดรับจำนองที่ดินแล้วก็การขายฝากหรือว่าการรีไฟแนนซ์ให้สินเชื่อได้ทั้งบุคคลที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 300,000 บาทจนถึง10ล้านบาทระหว่าง 300,000 จนถึง10ล้านบาทนะครับแล้วก็นิติบุคคลวงเงินสินเชื่อตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไปจนถึง50ล้านบาทนะครับโดยมีวงเงินสูงสุด 170% ของราคาประเมินที่ดินจากทางราชการนะครับโดยธนาคารโดยบริษัทนะครับจะคิดอัตราดอกเบี้ยปีแรกอยู่ที่ 106.99 ถึง 8.99 ต่อปีส่วนปีที่2เป็นต้นไปจะเป็นการคิดดอกเบี้ยแบบ MLR บวกนะครับสูงสุดไม่เกิน 2.85 ต่อปีปัจจุบันนี้ MLR อยู่ที่ 6.150 ต่อปีนะครับระยะเวลาการชำระคืนไม่เกิน5ปีโดยจะเป็นแบบลดต้นลดดอกนะครับพร้อมกับปลอดราชปลอดชำระเงินต้นเป็นเวลานาน1ปีด้วยกันที่สำคัญคือไม่มีการตรวจเช็คเครดิตบูโรนะครับไม่มีการตรวจสอบรายได้และไม่ต้องใช้บุคคลในการค้ำประกันแต่อย่างใดสำหรับเป้าหมายในปี2566นะครับคาดว่าจะมียอดปล่อยสินเชื่อรวมจำนวน 10,000 ล้านบาทซึ่งจะสามารถช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ผู้ประกอบการได้ประมาณ 4,000 ถึง 5,000 รายด้วยกันนะครับซึ่งบริษัทได้ให้บริการนำร่องไปแล้วในพื้นที่5จังหวัดประกอบไปด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครและสมุทรปราการนะครับนอกจากนี้ครับยังได้เตรียมที่จะให้บริการแบบเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมกราคม2566เป็นต้นไปนะครับโดยจะมีการขยายบริการไปตามหัวเมืองใหญ่ทั่วทุกภูมิภาคในช่วงต้นปี2566แล้วหลังจากนั้นจะเป็นทั่วประเทศในช่วงกลางปี2566นะครับโดยจะมีสาขาของธนาคารออมสินเป็นหลักในการให้บริการซึ่งผู้ที่สนใจก็สามารถติดต่อขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับโดยจะเริ่มให้บริการได้ตั้งแต่เดือนมกราคม2566เป็นต้นไปนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังมอบกระเป๋ามอบกระปุกออมสินนะครับจากธนาคารออมสินจำนวน2รางวัลให้กับท่านผู้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการนะครับเป็นกระปุกออมสินรุ่นอาชีพในฝันแล้วก็รุ่นเด็กดีเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามและส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ SMS พิมพ์ข้อความและส่งมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทาง YouTube พิมพ์คำว่าเล่าสู่กันฟังและสำหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละ1ท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถที่จะร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้ช่องทางหนึ่งด้วยนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้ได้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อน
ข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้มอบของขวัญปีใหม่เป็นวินัยดีมีเงินนะครับซึ่งจะมีการมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทนะครับแต่จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดีติดต่อกันเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้มอบของขวัญปีใหม่เป็นวินัยดีมีเงินนะครับโดยจะมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารที่มีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกันไม่ต่ำกว่า3ปีนะครับและก็จะต้องมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน 200,000 บาทนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าของขวัญปีใหม่ที่ธนาคารออมสินมอบให้คือวินัยดีมีเงินเนี่ยนะครับจะมอบเงินจำนวน500บาทให้กับลูกค้าสินเชื่อของธนาคารคำถามคือลูกค้าจะต้องมีสินเชื่อวงเงินไม่เกินจำนวนเท่าไหร่นะครับมีวงเงินจำนวนไม่เกินเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 4221075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีครับประจำวันที่21ธันวาคม2565นะครับเป็นผู้โชคดีจากจังหวัดราชบุรีนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณจำนองต่อมแสงด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้ช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของประเทศไทยเราเตรียมที่จะเผชิญกับปรากฏการณ์เอลนีโญในช่วงปลายปี2566นะครับซึ่งจะต้องเจอกับสภาวะอากาศที่ร้อนและก็แล้งมากกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นที่มาที่ไปตรงนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวพูดคุยกับคุณสมควรต้นจานผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะได้ติดต่อพูดคุยกันทีนี้ปรากฏการณ์ที่ว่านี้เนี่ยคุณผู้ฟังครับมีนักวิชาการจากคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างรองศาสตราจารย์วิษณุอัธวานิชเป็นผู้เชี่ยวชาญการวิจัยด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและก็การเกษตรนะครับได้โพสต์เฟซบุ๊กบอกว่ามีการคาดการณ์กันว่าจะเกิดปรากฏการณ์ลานิญาอยู่ที่ร้อยละ99แล้วก็คาดว่ากำลังจะลดกำลังลงนะครับแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนปรากฏการณ์เอลนีโญก็จะค่อยๆเพิ่มกำลังขึ้นแล้วก็จะกลับมาอีกครั้งในช่วงปลายปี2566นะครับโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกเนี่ยจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าค่าเฉลี่ยปกติช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับส่วนฤดูแล้งในปี2566ก็คาดการณ์ว่าน่าจะแล้งไม่มากนักแต่ว่าฝนเนี่ยจะน้อยกว่าฤดูน้อยกว่าฤดูฝนในปี2565แล้วก็ฤดูฝนปีหน้าน่าจะมาปกตินะครับมีการหยิบยกเอาการพยากรณ์อากาศของ IRI หรือว่า International Research Institute of Climate Society จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและก็ Climateprediction center ซึ่งเป็นองค์การบริหารมหาสมุทรและชั้นบรรยากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกานะครับเขามีการพยากรณ์อากาศไว้บอกว่าความน่าจะเป็นที่จะเกิดลานิญาจะอยู่ที่ร้อยละ99ในช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนพฤศจิกายนปีนี้นะครับจนถึงเดือนมกราคมปีหน้าก็คือช่วงนี้แหละครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะค่อยๆลดลงไปความแรงนะครับก็จะลดลงไปแล้วก็กำลังของลานิญาจะค่อยๆลดลงตามไปด้วยโดยจะเปลี่ยนเป็นเฟสกลางหรือว่าราวๆสัก 71% ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2566นะครับแล้วก็หลังจากนั้นช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน2566เนี่ยจะมีความน่าจะเป็นว่าอาจจะเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญเพิ่มขึ้นเป็น 49% ซึ่งอาจจะต้องเจอกับเรื่องของภัยแรงแล้วก็อากาศร้อนกว่าปกติในช่วงไตรมาสที่4ของปี2566เป็นต้นไปนะครับซึ่งหากดูจากกราฟจะพบว่าฤดูแล้งในปี2566เนี่ยจะแล้งไม่มากสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจะมีปริมาณฝนน้อยกว่าปี2565แล้วก็ฤดูฝนปีหน้าจะมาแบบปกตินะครับคือไม่เร็วมากเหมือนกับปี2565ก็คือปีนี้ประมาณช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมนะครับภาคอีสานช่วงตอนกลางและก็ตอนล่างจะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยแล้วก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนเนี่ยนะครับภาคเหนือภาคกลางบางส่วนและก็ภาคตะวันตกจะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อยส่วนภาคใต้ก็คาดว่าจะมีฝนมากกว่าค่าเฉลี่ยปกติไปจนถึงเดือนพฤษภาคมปี2566นะครับส่วนกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคตะวันตกจะมีอากาศหนาวเย็นกว่าค่าเฉลี่ยปกติคือช่วงประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2566นะครับด้วยอิทธิพลของลานิญาขณะที่ภาคเหนือช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน2566เนี่ยนะครับอากาศจะมีแนวโน้มร้อนกว่าค่าเฉลี่ยปกติและก็ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายน2566นะครับอุณหภูมิก็มีแนวโน้มจะเท่ากับค่าเฉลี่ยปกติในเกือบทุกภูมิภาคนะครับหลังจากนั้นช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนเนี่ยภาคใต้
ภาคเหนือตอนบนแล้วก็ภาคอีสานอากาศจะร้อนกว่าค่าเฉลี่ยปกตินะครับอย่างไรก็ตามครับคุณผู้ฟังที่รักครับทางรองศาสตราจารย์วิษณุก็ให้เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วยความไม่ประมาทนะครับแล้วก็เกษตรกรจะต้องระมัดระวังผลผลิตที่อาจจะเสียหายจากฝนแล้วก็อากาศหนาวเย็นนะครับโดยอากาศจะเริ่มหนาวเย็นลงเรื่อยๆแล้วก็ฝุ่นพิษ PM 2.5 ก็กำลังจะมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับทีนี้คุณฟังครับอย่างวันนี้เนี่ยช่วงนี้จะสังเกตได้ว่าอากาศมันจะเปลี่ยนนะครับนี่แหละครับเสียงผมก็เปลี่ยนไปด้วยนี่นะครับก็มีเรื่องราวที่จะต้องเข้าใจกันก่อนอันดับแรกว่าอากาศในช่วงนี้ถ้าทางภาคเหนือของประเทศไทยเรามีลักษณะอากาศที่เย็นไล่ลงไปนะครับเย็นถึงไหนความรุนแรงของพายุมันก็จะเกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้มากเท่านั้นเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นควบคู่กันมาโดยตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามดูอย่างใกล้ชิดตามข่าวบอกว่าพายุในภาคใต้ประทานโทษครับฝนในภาคใต้จะเริ่มเบาลงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แปลว่าภาคเหนือภาคกลางขึ้นไปทางแถบเหนือเนี่ยอากาศก็น่าจะอุ่นขึ้นเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติเลยทีนี้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของลานินญาสักนิดหนึ่งปรากฏการณ์ลานินญาเนี่ยเป็นปรากฏการณ์บรรยากาศมหาสมุทรนะครับซึ่งเกิดขึ้นคู่กับเอลนิโญคือถ้ามีเอลนิโญก็ต้องมีลานิญานะครับเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอลนิโญหรือว่าความผันแปรของระบบอากาศในซีกโลกใต้นะครับถ้าเป็นช่วงที่เกิดลานิญาเนี่ยอุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลของมหาสมุทรแปซิฟิกตอนกลางวันตอนกลางแถบเส้นศูนย์สูตรเนี่ยจะต่ำกว่าปกติประมาณ 3-5 องศาเซลเซียสนะครับชื่อว่าลานิญากำเนิดมาจากภาษาสเปนซึ่งหมายถึงเด็กผู้หญิงส่วนเอลนิโญเนี่ยหมายถึงเด็กผู้ชายนะครับเอาละครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปคุยกับคุณสมควรต้นจันทร์ผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับอยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณสมควรครับครับสวัสดีครับคุณพิรพัฒน์ท่านผู้ฟังด้วยครับกำลังพูดถึงเด็กชายเด็กหญิงนี่ทำไมเขาถึงเกิดมาแล้วก็ทำให้ความผันผวนมันเกิดขึ้นทั่วโลกเนี่ยคุณสมควรครับก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นปรากฏการณ์ใหญ่ของโลกนะที่มันครอบโลกอยู่เนี่ยตอนเด็กๆผมไม่เคยได้ยินนะคุณสมควรนะคือตอนหลังนี่จะเริ่มรู้จักคุณชื่อมากขึ้นเพราะว่าปรากฏการณ์นี้เนี่ยส่งผลกระทบค่อนข้างมากในระยะช่วง10ปีย้อนหลังไปเนี่ยนะครับครับปรากฏการณ์สองอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าเป็นระบบการหมุนเวียนเนาะถ้ารวมกันทั้งเอลนิโญลานิญามันรวมกันเวลามันหมุนเวียนเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเอ็นโซคือระบบหมุนเวียนภายในใต้มหาสมุทรโดยปกติเนี่ยเราก็จะใช้ไอ้ดัชนีชี้วัดเนี่ยคือว่ามันเป็นเอลนิโญหรือลานิญาเนี่ยก็จะใช้เรื่องของอุณหภูมิน้ำทะเลในการบ่งชี้ครับเนาะทีนี้ว่าเวลาที่เราวัดก็คือใช้มหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งมาถึงใช้มหาสมุทรแปซิฟิกก็เนื่องจากว่ามหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเป็นบริเวณที่มันกว้างเป็น1/3ของพื้นน้ำทั้งโลกอะนะครับก็เป็นพื้นดินที่พื้นน้ำที่มันกว้างใหญ่เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงในระบบมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยจะค่อนข้างจะมีผลกระทบมากถ้าเกิดว่ามันเป็นบริเวณกว้างอย่างนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงก็จะส่งผลกระทบต่อบริเวณรอบข้างครับอันนี้ก็คือพื้นที่ที่เราใช้เป็นตัวชี้วัดว่าปีนี้จะเป็นลานิญาปีนี้จะเป็นเอลนิโญอันนี้นะครับก็คือดูจากไอตัวดัชนีที่อุณหภูมิของน้ำทะเลในบริมาณสุดสถิตินี่แหละหมายถึงว่ายังไง2ตัวนี้เขาก็ต้องอยู่ในโลกใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าจะอยู่ตรงไหนแค่นั้นเองใช่ครับแต่ตอนหลังนี่ก็คือลักษณะของเขาเนี่ยจะขึ้นลงไม่ได้เหมือนกันทุกปีเนาะอย่างเช่นบางปีเนี่ยก็เป็นเอลนิโญ2ปีติดกันอะไรเงี้ยครับแต่ปกติเนี่ยเดิมเนี่ยนะครับถ้าอากาศสภาพที่มันไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนักนะครับถ้าระบบเดิมๆของสภาพอากาศเมื่อ20ปี30ปีย้อนหลังไปเนี่ยก็จะมีใครเขาเรียกว่ารอบของการเกิดครับรอบหนึ่งก็จะเกิด2ปีอีกรอบหนึ่งก็จะเกิดเอลนิโญอีกรอบหนึ่งก็จะเกิดลานิญาสลับกันอย่างนี้ครับคล้ายๆฤดูกาลเงี้ยนะใช่ฤดูกาลครับแต่ว่าแค่ดูแค่ว่าไอ้ช่วงที่ไหนแล้งช่วงที่ไหนชื้นอะไรเงี้ยครับลักษณะของมันเกิดแบบนั้นทีนี้ว่าพอตอนนี้พอโลกมันเปลี่ยนไปเรื่องของไคลเมทเข้ามาเกี่ยวข้องมากๆขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันไม่ใช่อย่างเดิมละแต่เดิมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเป็นลานิญานะบ้านเราก็คือฝั่งทั้งบ้านเราเนี่ยจะมีฝนเยอะก็คือมีความชื้นสูงฝนก็จะเทเอาหอบเอาจากผ่านมาสุดแปซิฟิกอ่ะเข้ามาผ่านฟิลิปปินส์ผ่านทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมบ้านเราก็ทำให้ปีนั้นอ่ะมีฝนเยอะบ้านง่ายกับลานิญาคือว่าเราชื้นเนาะมีอากาศมีฝนตกหนักอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นปรากฏการณ์ตรงกันข้ามก็คือเอลนิโญก็คือบ้านเราเนี่ยจะแล้งคือมันดูดเอาความร้อนจากเราไปผ่านทะเลมาถึงก็คือลมมันจะเปลี่ยนพัดจากบ้านเราไปครับ
ความกดอากาศสูงก็จะไปเทฝนไปทางเปรูอเมริกาทางด้านโน้นแถบเทียบเป็นสองปรากฏการณ์ที่มันจะเกี่ยวเนื่องกันแต่ทีนี้บางปีเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นทั้งสองอันเลยคือมันเป็นกลางๆอะครับมันเป็นกลางๆจะไอ้โลกก็ไม่ใช่จะลานิญาก็ไม่เชิงอะไรเงี้ยก็จะอยู่แบบเป็นกลางๆบางปีก็เจออย่างนั้นก็คือสมมติปีสองปีที่แล้วเป็นลานิญาอ้าวอีกสองอีกปีนึงมาเป็นกลางอีกปีนึงอ้าวกลายเป็นเอลนีโญอะไรประมาณนี้ซึ่งรอบการเกิดแบบนี้เมื่อก่อนนี้ก็คือจะเทกันไปอย่างเงี้ยครับไปกลับไปกลับอย่างเงี้ยนะถ้าฝั่งไหนแรงกว่าก็เทมาอีกฝั่งนึงส่วนนั้นอีกที่เปลี่ยนแล้วก็เทไปอีกฝั่งนึงแต่ตอนหลังเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบนั้นแล้วครับก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแปลกประหลาดก็คือว่าแบบเอลนีโญลานิญาที่แบบจะเป็นตรงกลางมหาสมุทรแปซิฟิกครับครับคือทั้งคู่ทั้งขอบของระหว่างทั้งบ้านเราแล้วก็ทางอเมริกากลายมาเป็นเขาวนเวียนอยู่ตรงมหาสมุทรแปซิฟิกตรงกลางครับมันก็เลยไม่ไปไหนเลยอันนี้ก็มีอีกรูปแบบนึงแล้วมันไม่ขึ้นไปญี่ปุ่นไม่ลงไปออสเตรเลียไม่ลงครับก็คือวนซ้ายขวาซ้ายขวาอย่างเงี้ยนะซ้ายขวาซ้ายขวาก็คือตรงกลางไอ้แปซิฟิกเนี่ยมันลอยตัวขึ้นไปวนเวียนมาที่บ้านเราแล้วก็บางอันก็กลับไปที่เดิมไม่ได้เคลื่อนขยับเข้ามาในพื้นดินไปฝั่งโน้นก็เหมือนกันวนอยู่ตรงนั้นนะครับวนก็คือก็เลยก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าเป็นโมโนกิเป็นปรากฏการณ์อีกแบบนึงของเอลนีโญลานิญานะครับครับเป็นไปได้ไหมคุณสมควรว่ามันอาจจะเป็นที่ความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศของโลกเนี่ยมันได้เริ่มมีปฏิกิริยาเป็นเพี้ยนไปเล็กน้อยเนี่ยเป็นไปได้ไหมใช่ครับเป็นไปได้สูงมากครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเรื่องของลมปรากฏการณ์พวกนี้มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำทะเลการระเหยของไอ้น้ำอะไรต่ออะไรก็จะเปลี่ยนไปอันนั้นส่งผลต่อเรื่องของฝนฟ้าที่เกิดขึ้นนะครับว่าถ้าปีไหนเนี่ยบางปีเราบอกว่าโหถ้าปีที่ผ่านมาเลยเนาะเราบอกว่าลานิญญาถ้าจริงเก่งก็สิ้นสุดประมาณสองปีเต็มที่ครับหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นกลางเป็นเอลนีโญแล้วแต่ปีนี้ปรากฏว่า6-4-6-5-6เนี่ยยังจะเป็นลานิญญาอยู่มันจะไม่ค่อยเกิดครับครับเป็นเรียกว่าถ้าเป็นลานิญญาก็คือเป็นสีน้ำเงินยาวมาเนาะเดี๋ยวนี้เราก็ยังให้เป็นลานิญญาอยู่เลยก็ยังไม่ได้ลดลงเลยนะปกติก็จะต้องกลายเป็นกลางแล้วคือไม่เป็นทั้งเอลนีโญลานิญญาแล้วนะครับครับอย่างปีนี้นี่เขาเรียกว่าอะไรครับคุณตะพลเป็นลานิญญาอยู่ครับเป็นลานิญญาอยู่ปี 65นะฮะกุมภาพันธ์ใช่ฮะปี65แล้วยังไม่ถึงกุมภาพันธ์66นี่ครับยังไม่เป็นกลางเลยแต่ตอนแรกเนี่ยเราพยากรณ์กันว่าน่าจะสิ้นสุดสักสิงหาครับหลังจากนั้นก็จะเป็นกลางไปถึงมกราหลังจากนั้นเขาก็จะกลายเป็นเอลนีโญแต่ปีที่มันขยับไปแล้วชิดไปเรื่อยๆอีกแล้วดันไปเรื่อยครับอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เขาจะมีผลกระทบครับครับเอาอย่างนี้ปีหน้าเนี่ยมันจะมีการดันไปเรื่อยไหมฮะหรือว่ามันจะต้องมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างครับมันจะต้องสิ้นสุดต้องจบใช่ไหมฮะปีหน้าเนี่ยมันอาจจะกลายมาเป็นกลางแล้วฝนบ้างแล้วก็ยังมีอยู่แต่ปริมาณจะไม่เอ็กซ์ตรีมแบบนี้ละครับอย่างเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยสัปดาห์ที่แล้วก็18-19ในช่วงที่ฝนทับใต้มันเยอะนะก็ปกติเขาจะไม่เคยเห็นฝนที่ตกวันเดียวครับ500 มิล500-400 มิลซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้ก็คือจะต้องเป็นเขาเรียกว่าพายุหมุนเขตร้อนนะเข้ามาครับนะครับแต่ว่าอันนี้ปรากฏว่าโอ้โหวันเดียวนี่ล่องไป500 กว่ามิลครับตกหนักแล้วก็หลายๆพื้นที่ก็เกิน300-400ก็มีอันนี้ก็คือเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นเรื่องสุดขั้วเนาะสุดขั้วของครับก็คือลมตัวออกมันจะมาอยู่เรื่อยเลยครับก็เลยมีลักษณะของฝนมีความชื้นก็ทำให้มีฝนเข้ามาอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่ลานิญญามีผลกระทบอย่างสูงเลยครับครับครับอ่ะปีหน้าอากาศจะเป็นยังไงครับปีหน้าเนี่ยก็เข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นกลางเนาะตั้งแต่มกราฝนอาจจะเหมือนเดิมแล้วแพทเทิร์นน่าจะเดินอยู่ก็คือพอมีนาปั๊บเนี่ยไอ้ช่วงฤดูร้อนบ้านเราก็จะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นนะครับซึ่งกับพายุฤดูร้อนนะก็เรียกว่าพายุฤดูร้อนครับก็น่าจะใกล้เคียงกับปีนี้นะครับก็คือเริ่มมีนาหน่อยแต่ของปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าตั้งแต่กุมภาพันธ์เริ่มมีฝนละเรื่อยเลยของไม่เรื่อยมีนาเมษาก็ไม่มาเรื่อยจนกระทั่งมิถุนาแต่ปีนี้ก็น่าจะคล้ายๆกันนะครับก็คือช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยภาคไหนเนี่ยฝนเยอะทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศนะครับครับทีนี้ว่าในช่วงมิถุนากรกฎาคมก็ยังกังวลอีกอะว่าถ้าเกิด
สถานการณ์เป็นปรากฏการณ์เอลิโญไปเนี่ยคือฝนตอนนั้นมันจะเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วอาจจะช่วงฤดูฝนจริงๆอ่าวไทยจะไม่มีฝนอีกแล้วนะครับอันนี้คงจะต้องติดตามอยู่เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับ เปลี่ยนมากจริงๆนี้ครับบอกเราบอกได้แค่ว่าจะเจออะไรบ้างในช่วงถ้าจะให้แม่นยิ่งใกล้ที่สุดยิ่งแม่นเท่านั้นใช่ไหมฮะใช่ครับก็คือเราปรากฏการณ์มันเนี่ยตั้งแต่ดูแนวโน้มก็คือไกด์มันเป็นรายปีเนาะรายปีก็มารายย่อย6เดือนรายย่อย3เดือนมารายย่อยอีก10วันระยะสั้นระยะกลางระยะนานนี่ก็ต้องคอนคอยคอยตรวจสอบอยู่เรื่อยครับเพราะว่าสภาพแบบนี้มันจะเปลี่ยนพออันนึงเปลี่ยนไปเอาปรากฏการณ์ใหญ่มาอื่นมาแทนอะไรก็ทำไปฟวนของมันมาอยู่เรื่อยเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คนที่จะต้องจับตาดูเรื่องพวกนี้เป็นพิเศษน่าจะเป็นคนกลุ่มไหนฮะคุณสมพลฮะคนก็เรียกว่าทั้งอาชีพเนาะถ้าอาชีพทุกอาชีพอะผมว่ามันน่าจะมีโอกาสมีความเสี่ยงเรื่องของฝนฟ้าส่วนเรื่องของสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงก็น่าจะเป็นเด็กเล็กคนผู้สูงอายุหน่อยนะครับในเรื่องช่วงอย่างเนี้ยช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงฤดูหนาวเนี่ยเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนเนี่ยบางวันตอนเช้ายังเย็นอยู่เลยนะใช่บางวันโอ้แดดร้อนที่ซึ่งมันอุณหภูมิมันก็จะแตกต่างกันแล้วตอนนี้เราก็ยังหวังว่าในช่วงปีใหม่มันน่าจะมาอีกสักละรอบนึงแต่ว่าจะไม่แรงเหมือนตะลอกเนี้ยตะลอกนี้จะสุดขั้วละโด่งละหมดแล้วนะฮะเอาเป็นว่าจากนี้ไปปีใหม่อากาศยังเย็นอยู่ไหมครับยังเย็นอยู่ครับตอนเช้ายังเย็นอยู่ตอนเช้าน้อยนิดนึงเพราะเมฆน้อยเกินช่วงนี้อ๋อครับแต่มันจะไปหนักทางภาคใต้ดิครับไม่ใช่อะไรภาคใต้ก็น่าจะเบาลงแล้วครับโอ้โหขอให้เป็นเช่นนั้นเลยครับก็คือจะเริ่มซาลงไปบ้างละเพราะว่าระบบลมก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางอยู่บ้างมันจะไม่เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือลงมาแต่ว่าก็ต้องรอดูอีกครับว่าเมื่อลมหนาวมันแรงขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีบ้างบางวันบางช่วงครับที่จะมีฝนเข้ามาภาคใต้ตอนล่างอะไรครับแต่ดูสถานการณ์ก็คงจะคลี่คลายไปแล้วครับต้นไปปีใหม่ท่องเที่ยวได้ครับได้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนนะฮะขอบคุณมากครับคุณสมพลครับขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับคุณสมพลต้นจาดนะครับผู้อำนวยการส่วนพยากรณ์อากาศกลางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลนะครับคุณผู้ฟังครับในช่วงเล่าข่าวเรื่องของเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายนะครับลานิโญกับเอลนินญาเอาผลว่าเราก็ต้องอยู่กับเขานี่แหละแต่จะปรับตัวยังไงให้อยู่ด้วยกันได้อย่างเหมาะสมนะครับนี่เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าจะเป็นช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของจำนวนประชากรพยูนนะครับซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแล้วนะครับถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับประเทศไทยเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับคุณอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินนะครับส่วนคำถามวันนี้ครับถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารออมสินได้มอบของขวัญปีใหม่นะครับกับวินัยดีมีเงินโดยจะมอบเงินให้จำนวน500บาทต่อรายนะครับกับลูกค้าสินเชื่อที่ลูกค้าสินเชื่อของธนาคารนะครับที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกินจำนวนเท่าไหร่ไม่เกินวงเงินเท่าไหร่นะครับส่งคำตอบมานะครับ SMS 422-1075 Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ